สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้หลังบ้านสตอรี่ช่วง DIY ค่ะจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการต่อก๊อกน้ำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าการที่เราอยากจะได้ก๊อกน้ำแบบนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช้งบเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแล้ววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาต่อก๊อกน้ำกันเพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะชอบท่อน้ำนะคะก๊อกน้ำที่มันเป็นสีขาวนะคะบางคนทำบ้านสไตล์ล็อบสไตล์มินิมอลสไตล์วินเทจสไตล์น่ารักน่ารักนะคะก็อยากจะได้ก๊อกน้ำที่น่ารักน่ารักมันมีขายแล้วนะคะเพื่อนๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสีฟ้ามาแบบสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วมาทาสีขาวทับหรือว่าทาสีที่ชอบเราซื้อสีขาวได้เลยค่ะในท้องตลาดสมัยนี้นะมันมีสีขาวขายแล้วค่ะแล้วราคามันก็เท่ากับสีฟ้าเลยแล้ววิธีการต่อก็ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะวัสดุชิ้นแรกของเราที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวท่อตัวนี้นะคะวันนี้เราใช้ตัวครึ่งนิ้วนะคะ4หุ่นมันเขียนตรงนี้เลยเนี่ยนี่ค่ะตัวครึ่งนิ้วนะคะเนี่ย4หุ่นแล้วก็เราใช้ของยี่ห้อท่อน้ำไทยราคาประมาณเส้นละ60บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องไปแบบจ้างทำนะคะเพราะบางทีก็ต่อจุด2จุดเราสามารถต่อเองได้ง่ายๆเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยจ้ะเจ้าหัวก๊อกค่ะเจ้าหัวก๊อกนะคะตามท้องตลาดเนี่ยมันมีขายอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ที่เราเลือกเลยว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองแต่วันนี้นะคะเราเลือกใช้สีเทาเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักดีมันเข้ากับเจ้าตัวสีขาวนะคะราคานะคะถูกแพงต่างกันเลยค่ะมีตั้งแต่ราคา70บาทนะคะจนไปถึง300กว่าบาทก็มีแต่วันนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะที่มันขายอยู่ประมาณ170กว่าบาทนะคะอ่านว่าฟูโซมั้งถ้าอ่านไม่ผิดนะน่าจะประมาณเนี้ยฟอสโซฟูโซประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไปซื้อมานะคะเนี่ย100กว่าบาทค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้ตัวข้องอแบบนี้นะคะวันนี้เราจะต่อจากตรงนี้นะคะที่เรามีท่ออยู่แล้วนะเราก็จะใช้แค่ตัวข้องอเนี่ยนะคะต่อขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากนะราคาเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ6บาทเท่านั้นเองค่ะนี่สีน้ำเงินก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้สีขาวให้ครบเซตเลยของเขามีวัสดุสีขาวเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยนะคะยี่ห้อท่อน้ำไทยนะวันนี้เราใช้ของท่อน้ำไทยต่อไปนะคะเป็นเจ้าตัวข้องอนะคะงอที่เป็นต่อจากหัวก๊อกน้ำมานะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสำหรับตัวเนี้ยหมุนเข้าไปนี้นะคะมันมี2ตัวนะคะตัวเนี้ยอยู่ที่ราคา50กว่าบาทเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันมีตัวทองเหลืองนะคะนี่ค่ะเจ้าตัวทองเหลืองแบบนี้เลยราคาประมาณ56บาทนะคะส่วนเจ้าตัวเนี้ยราคาประมาณ20กว่าบาทเป็นพลาสติกธรรมดาไม่มีทองเหลืองนะคะเพื่อนๆเห็นมั้ยข้อแตกต่างของ2ตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังบ้านสตอรี่เลือกใช้ตัวนี้ค่ะแพงหน่อยแต่ว่าอายุการใช้งานนานค่ะทนทานเนี่ยหมุนแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะหมุนแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องใช้เทปพันเกลียวนะคะและนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราขาดไม่ได้เลยนี่เจ้าเทปพันเกลียวค่ะมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะแล้วแต่แบบเซลล์เขาจะแนะนำตัวไหนเราแต่ว่าเราชอบตัวนี้นะคะแล้วว่ามันพันง่ายดีแล้วก็ไม่เปื้อนด้วยเนี่ยเราก็พันรอบแบบนี้ราคานะคะมีตั้งแต่20บาทนะคะจนถึง100บาทเลยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกแบบไหนอะค่ะสำหรับหลังบ้านสตอรี่ใช้ตัวนี้ค่ะส่วนวิธีการพันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีหลังกันตอนนี้เราก็มาวัดขนาดก่อนนะคะต่อไปจะเป็นการคำนวณความสูงนะคะว่าเราจะเอาความสูงประมาณไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังบ้านสตอรี่เนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะเราก็อยากจะใช้ความสูงประมาณนี้เรากะเอานะเราก็เอาก๊อกเนี่ยมาวัดเลยว่าเท่าไหร่เราจะพอดีนะคะนี่ก็คร่าวๆว่าประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้ปากกาเมจิกนะคะขีดไว้ได้เลยนะคะว่าเราอ่ะชอบแบบไหนนะคะเราก็ติ๊กลงไปเลยแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะได้รู้แนวว่าเออประมาณนี้นะเวลาเราใช้ตลับเมตรมาวัดเราก็จะได้ง่ายๆเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกะนะคะเนี่ยเราก็ใช้ตลับเมตรนะคะวัดความสูงจากพื้นนะเวลาเพื่อนๆวัดนะเพื่อนๆก็ใช้นี่ตลับเมตรแบบนี้นะก็วัดออกมาเลยนะคะนี่เนี่ยจากพื้นขึ้นมาประมาณ22ถึง23นิ้วนะคะเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะมันจะมีตัวนี้นะคะเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาอีกเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะเวลาเราต่อข้อต่อเนี่ยเราต่อแบบนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมคะมันก็จะมีความสูงจากเนี้ยขึ้นมาอีกประมาณ2นิ้วเห็นไหมคะเราก็เผื่อไว้เลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้ประมาณนี้เราก็ประมาณ20เนี่ยพอเราวัดได้23ใช่ไหมเราก็จะประมาณ21นิ้วเพราะเราความสูงจากตรงเนี้ยมันสูงขึ้นมาอีก2นิ้วเห็นไหมคะอันนี้เราคิดเผื่อไว้เลยนะเพื่อนๆทีนี้เราได้ความสูงและประมาณ21นิ้วเราก็ไปวัดกันเลยค่ะเราก็เอาตัวนี้นะคะตลับเมตรนะมาใส่แบบนี้
ง่ายๆเลยเพื่อนๆมันจะขาดเกินไปหน่อยนิ้วนึงนิ้วครึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทำใช้เองในบ้านเนาะแล้วก็ลองวัดเอาเนี่ยที่เราสะดวกนี่เลยเนี่ยความสูงที่วัดไว้น่ะ23นิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลังว่าสตอรี่คิดว่าน่าจะประมาณ21นิ้วเพราะว่าเรามีเผื่อขึ้นมาให้ละนิดนึงเพื่อนๆก็ล็อกไว้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาขีดได้เลยเนี่ยประมาณ21นิ้วเราคิดเผื่อไว้แล้วประมาณ21นิ้วนะคะนี่ก็จะตรงกับนี่พอดีนี่เมจิกก็ไม่ค่อยจะออกเลยนะนี่อ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะตัดก็วิธีง่ายๆเลยนะนี่เราก็ใช้เลื่อยนะคะแบบนี้เลยง่ายๆเลยแล้วก็ตัดเอาตัวนี้นะคะวางไว้แบบนี้เลยนะจริงๆไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรมากมายนะนี่เห็นไหมคะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดจับตรงไหนเลยนะเนี่ยเจ้าตัวเลื่อยตัวนี้นะคะนี่แล้วเพื่อนๆก็เห็นไหมที่มาร์คจุดไว้อ่ะเพื่อนก็ตัดแบบนี้เลยก็ค่อยๆเลื่อยไปปุ๊บแบบนี้เลยไงเรียบร้อยละเราก็จะทำความสะอาดเขาหน่อยนะคะว่ามันจะมีขี้อะไรอยู่ตรงนี้นิดนึงมาหลังจากนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะความยาวนี่แต่ลองมาวัดดูนะนี่เป๊ะเลยที่เราวัดขนาดไว้นี่เดี๋ยวเราลองเปาะเนี่ยแปะคร่าวๆดูก่อนตามที่เราวัดไปเลยค่ะต่อไปเราจะมาทำวิธีการหมุนเทปพันเกลียวกันนะคะสำหรับถ้าเกิดสมมติเราใช้เพื่อนๆเราใช้แบบนี้นะเนี่ยทั้งม้วนเนี่ยม้วนไปมันก็จะยากใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวข้อต่อเนี่ยค่ะที่เราไม่ได้ใช้นะคะหมุนเลยค่ะ สามรอบแบบนี้นะ1 2 3หมุนง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็อุ้ยหล่นไม่เป็นไรอันนี้เราหมุนกลับมาแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยนะคะตัดเลยพวกกรรไกรก็ไม่ค่อยออกนะนี่ใช้กรรไกรเนี่ยตัดพอเราได้เทปแบบนี้แล้วใช่ไหมคะที่เราวัดเมื่อกี้3รอบอ่ะมันก็จะพอดีนะคะเนี่ยไปถึงเราก็จะล็อกกับตัวข้อต่อได้แน่นๆเลยนี่แบบนี้เลยเห็นไหมคะเรียบร้อยง่ายๆเลยแล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวข้อต่อเนี่ยค่ะมาเห็นไหมคะหมุนลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมเพื่อนๆสวมลงไปแบบนี้นะฟึบลงไปนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะไม่หลุดออกมาแล้วก็หมุนไปนะคะเพื่อนๆ เนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนมันมาอยู่ท่านี้นะเนี่ยจนสุดเลยนะคะนี่อย่างนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆหมุนไปจนแน่นเลยนะคะหมุนให้มันอยู่ท่านี้นะคะนี่เวลาเราไปใช้นะคะเราจะได้เอาไปเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการต่อข้อต่อแบบนี้นะคะนี่เข้ากับตัวท่อนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะต่อไปเราจะทำการต่อข้องอนะคะประสานเข้ากับตัวท่อที่เราทำไว้นะนี่เราใช้ข้องอตัวนี้ค่ะแล้วก็ใช้กาวนะคะนี่เนี่ยเราสำหรับเราใช้ยี่ห้อนี้นะมันมีแปลงมาให้เลยเรียบร้อยง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่มันจะมีกลิ่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็หาแมสหาอะไรมาปิดจมูกเลยนะเนี่ยเราก็ทาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาตัวนี้นะคะมาทาบริเวณท่อตรงนี้นะคะเพื่อให้เขายึดกันแน่นขึ้นนะระวังมือด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็รีบเอาตัวเนี้ยมายัดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่เราใช้เวลาประมาณนี่กดให้แน่นๆเลยนะแบบนี้เลยกดไว้ประมาณ10วินะคะนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยแน่นมากไม่ขยับเลยต่อไปนะคะเราก็จะต่อหัวก๊อกเข้ากับเจ้าตัวท่อนะคะแบบนี้เลยเพื่อที่จะได้เอาไปเสียบลงง่ายๆนะเวลาเพื่อนๆติดตั้งนะคะเนี่ยเพื่อไม่ให้มันดูสกปรกนะคะนี่เพื่อนๆหันด้านนี้นะคะที่เป็นตัวหนังสือนะสีดำนี่เข้าไปด้านในนะคะมันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วเพื่อนๆก็ใช้วิธีเนี่ยต่อลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาต่อแบบไหนเอ่ยต่อไปนะคะเราก็จะมาทาตัวข้อต่อตรงนี้กันนะคะนี่ค่ะเราทาข้างในแบบนี้เลยแล้วเราก็มาทาตัวท่อตัวนี้นะคะนี่เลยบริเวณรอบๆเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เขาล็อกกันแน่นขึ้นนะตอนเสียบนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะเอาตัวสีดำนะคะนี่ให้ตรงกับตัวหนังสือแบบนี้นะนี่เสียบง่ายๆแบบนี้เลยมันจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะนี่แล้วเพื่อนๆก็กดลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้เวลาประมาณ10วิก็แน่นแล้วนะคะนี่อ่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะเราก็ได้ก๊อกน้ำกายสิทธิ์มาแล้วส
ำหรับต่อไปนะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราได้เจ้าหัวก๊อกไม้กายสิทธิ์มาแล้วนะคะเราก็จะเอาเจ้าตัวก๊อกเนี่ยนะคะใส่ลงไปต่อในท่อนะคะแล้วก็มาเริ่มทากาวกันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆใช้กาวประสานนะคะตัวนี้นะเนี่ยเพื่อนๆก็ทาเข้าไปที่บริเวณนี้เลยนะคะรอบๆด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะคะมาทาบริเวณด้านนอกแบบนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมคะทาให้รอบๆเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดลงไปเลยเหมือนเดิมนะคะเอาที่เป็นตัวหนังสือไว้ซ่อนไว้ด้านในนะคะเราก็กำหนดทิศทางมาแล้วนะคะเราก็กดลงไปแบบนี้เลยจับให้แน่นแบบนี้นะคะอึ๊บ10วิเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่พาเพื่อนๆมาต่อก๊อกแบบนี้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันอยู่นะคะไม่ดอกแดกดอกแดกไม่สั่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เจ้าตัวเคเบิลไทแบบนี้นะคะรัดลงไปได้เลยค่ะเนี่ยสำหรับเราเอารัดไว้แบบนี้เลยนะคะมันก็จะอยู่นะคะนี่ใช้เจ้าเคเบิลไทนะคะแบบนี้เลยเป็นเส้นๆนะคะผูกกันไว้แล้วก็ล็อกแบบนี้เลยมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะมีก๊อกน้ำที่น่ารักน่ารักไว้ใช้ในสวนแล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างให้มันเปลืองเลยนะคะใช้งบประมาณแบบน้อยมากๆเลยเส้นหนึ่ง60บาทตัวนี้100กว่าบาทตัวนี้ก็ประมาณ50กว่าบาทค่ะแต่มันมีถูกกว่านี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่จะไม่ชอบสีขาวหรือว่ามองว่าสีขาวมันแพงกว่านะเราไปลองเดินเทียบมาแล้วนะคะสีขาวกับสีฟ้าเนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากเลยค่ะห่างกันบาทนึงหรือ50ตังค์แค่นั้นเองหรือบางยี่ห้อเท่ากันเลยนะคะสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยถึงความทนทานนะคะเหมือนกันค่ะพลาสติกหนาเท่ากันค่ะแล้วก็ทนทานเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าถามเซลล์ที่ขายของมาแล้วนะคะเขาบอกว่าแรงอัดเท่ากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบนะคะว่าข้อต่อกับตัวก๊อกที่เราต่อไปเมื่อกี้นะคะใช้งานได้จริงหรือไม่นะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะจึ๊งเปิดน้ำเลยนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่เลยเรียบร้อยค่ะใช้งานได้จริงสวยงามไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าผู้หญิงเรานะคะก็สามารถต่อก๊อกน้ำง่ายๆแบบนี้ไว้ใช้เองที่บ้านได้เลยนะคะด้วยราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างให้เสียเวลาเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลังบ้านสตอรี่ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมรอติดตามนะคะว่าหลังบ้านสตอรี่จะพาเพื่อนๆไป DIY ในเรื่องอะไรสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ หลังบ้านสตอรี่